สวัสดีครับก็ในส่วนถัดมานะฮะเราลองดูแอคชั่นประเภทอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับก็ครั้งที่แล้วจะเป็นตัว Power Up Magnet นะฮะเป็นแม่เหล็กดูดพวกแอคชั่นนี้เป็นคอยเข้ามานะฮะเป็นเหรียญเข้ามาตัวนะครับนอกจากนั้นเรายังมีแอคชั่นประเภทอื่นนะครับอย่าง QR Enemy นะฮะหรือว่า Invisibility นะครับหรือ Strike นะฮะก็พวกนี้จะเกี่ยวข้องกับการทำลายศัตรูเราหมดเลยนะฮะทำลายพวกอ็อบเจกต์ประเภท enemy ทั้งหลายนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาเซตอ็อบเจกต์ให้เป็นประเภท enemy กันนะฮะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเป็น enemy ไปนะครับอันนี้เป็น enemy อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเซตให้เจ้าตัว unlock นี้นะครับเป็นตัว QR enemy นะครับก็ซึ่งไอตัว duration ตรงนี้เนี่ยจริงๆจะเซตกลับเป็น1เหมือนเดิมไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลมันทีเดียวมันก็ตายครับในฉากบริเวณนั้นทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะเนี่ยครับทีเดียวนะฮะทุกอย่างที่เป็นศัตรูตายหมดโดยอัตโนมัตินะครับนั่นก็คือความพลังแอคชั่น QR Enemy นะฮะApparent Change ตอนนี้ขอทดลองปรับเป็น0ให้ดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นใหม่นะฮะก็สังเกตว่าเราเก็บปั๊บเรียบร้อยนะครับมันไม่ทำงานนะฮะเพราะฉะนั้นพวกไอเทมแอคชั่นพวกนี้นะครับเวลาเราเรียกใช้งานมันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นครับว่าไอ apparent chance เนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานสำเร็จนะครับโดยปกติมันก็เลยโดนเซตไว้ 100% นะฮะเพื่อให้มันทำงานได้ 100% นะครับก็แบบโผล่ขึ้นมาแน่ๆนะฮะapparent chance ตัวนี้นะครับโอกาสโผล่ขึ้นมาแน่ๆ 100% นะครับเซตเป็น0ก็ไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาให้ใช้งานเลยนั่นเองนะครับโอเคนะฮะในส่วนที่ใกล้เคียงจาก QR enemy นะครับก็เป็น invisibility นะครับก็คือจะเป็นอมตะนั่นเองนะฮะซึ่งส่วนที่น่าสนใจนะครับจริงๆไอ้พวก QR enemy หรือพวก invisibility พวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใส่แอนิเมชันเพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าตอนนี้ฉันเปล่งพลังนะฉันแบบไม่ธรรมดานะฮะก็เพื่อเห็นภาพชัดเดี๋ยวขอหาภาพอะไรประกอบลงไปหน่อยนะครับก็หลักๆไม่มีอะไรครับก็คือของบิลบ็อกเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันมีให้ใส่แอนิเมชันอะไรต่างๆไปเนี่ยแนะนำให้ลองใส่เข้าไปดูนะครับมันก็จะเห็นรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนขึ้นนะฮะเรียกว่าเขาเตรียมเกมทุกเกมอะทุกขั้นตอนเกมเอลิเมนต์ว่ามันควรมีอะไรนี่ขอเตรียมมาเลยนะฮะชัดเจนดีมากนะครับก็เป็นว่าเดี๋ยวใส่เป็นตัว knife ไปแล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะก็เหมือนเดิมครับอยากจะใส่เอฟเฟกต์อยากใส่อะไรตรงนี้ก็ใส่เพิ่มเติมได้นะฮะเนื่องจากศัตรูเราอยู่ฝั่งนี้นะฮะขอเปลี่ยนด้านหน่อยแล้วกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บตัวนี้แล้วนะครับมันก็จะเอาไอ้รูปนี้นะฮะไปแทนตัวเราเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นลักษณะ power up นะฮะก็คือประมาณว่ามีพลังพุ่งขึ้นมาลักษณะนี้นะครับหรือเป็นแบบ full screen นะฮะก็เดี๋ยวเล่นให้ดูเลยละกันนะครับว่าเป็นยังไงเอาดูแบบคาแรคเตอร์กันก่อนนะครับนี่นะครับก็จะติดพลังนะฮะนะครับจะติดพลังขึ้นมานะครับก็ตามระยะเวลาที่เราได้กำหนดไว้นั่นเองนะครับก็สมมติกำหนดให้มันนานหน่อยนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆหน่อยสักห้านะครับปึ๊บเนี่ยครับนี่เลยฆ่าทุกศัตรูตายหมดนะครับนี่นะฮะหรือเอเวเลนี่คือมันจะมาซ้อนทับนะฮะถ้าเราเปลี่ยนเป็น replace ไปเลยนะครับก็ลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเปลี่ยนร่างเลยครับทับของเดิมมันทีนะฮะเรียกว่าเราก็สามารถจะใช้invisibility เนี่ยทำให้เราเปลี่ยนร่างได้นะครับชั่วครั้งชั่วคราวนะฮะให้ได้มีท่าอื่นๆเข้ามานะครับหรื
เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นพลัง power up นะครับอันนี้ขอเป็น overlay จะเห็นได้ชัดเจนหน่อยนะครับ power up นี่ก็คือมันเนี่ยครับเก็บได้ปั๊บก็เหมือนกับมันจะไม่ได้ติดตามตัวเราไปนะฮะมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับนะครับเหมือนกับเราเก็บได้ก็เป็นเอฟเฟกต์ขึ้นตรงนั้นนะครับแต่ถ้าสมมุติเราใช้เป็นแบบ full screen นะฮะ full screen เรามาดู full screen กันหน่อยนะครับนี่นะครับติดพลังฮะใหญ่ขึ้นทันทีนะครับพลังอลังการนะครับลักษณะนี้นะฮะก็นี่ก็จะเป็นลักษณะของ invisibility นะครับแล้วก็ใส่ animation เพิ่มเติมของบริเวณนี้นะครับเก็บปั๊บก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นทันทีนะฮะจะให้มันทับก็ได้จะให้มันแทนก็ได้นะครับก็สามารถลองทดลองปรับดูได้นะครับอันนี้ก็จะแทนที่ของเดิมนะครับนะฮะก็จะแบบพุ่งเข้าชนเลยนะฮะก็เป็นเอฟเฟกต์ที่น่าสนใจมากนะครับโอเคครับนอกจาก invisibility เนี่ยมันก็มีตัวนี้นะครับมี strike นะครับ strike นะฮะ strike กับ invisibility เนี่ยจริงๆคือค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับก็คือจะเป็นอมตะชั่วคราวนะครับอมตะชั่วคราวแต่ตัว style เนี่ยมันจะเป็นแบบทำขึ้นมาให้มันชั่วคราวมันสั้นกว่านั้นอีกนะฮะค่อนข้างที่จะแป๊บเดียวครับนะครับเดี๋ยวลองให้เห็นภาพแล้วกันนะครับอันนี้เราเซตไว้5เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูเนี่ยฮะคือมันจะพุ่งไปข้างหน้าครับพลัง style มันจะพุ่งไปข้างหน้านะฮะพุ่งไปเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นของตัว strike นะครับจะเน้นพุ่งไปข้างหน้านะครับเวลาเราใช้ก็พุ่งไปข้างหน้าในขณะที่ตัว invisibility เนี่ยจะเป็นตัวที่เก็บปั๊บเราก็บังคับเองนะครับว่าจะให้ไปที่ไหนนะฮะลองดูกันชัดๆอีกทีนะครับนี่นะฮะมันจะพุ่งไปเองนะครับโจมตีเข้าไปนะครับนี่ก็เป็นตัว strike นะครับ strike นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเอาไว้แอคชั่นหลักๆนะครับที่จะไว้โจมตีพวกศัตรูต่างๆนะครับจริงๆในส่วนของ strike เนี่ยมันมันมีพวกเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้เพิ่มเติมได้นะครับก็เราสามารถที่จะกำหนดเวลาที่คาเมร่านะครับจะเช็คนะฮะหรือว่าจะมีแฟลชใส่เข้ามานะครับเพื่อให้มันรู้สึกอลังการมากขึ้นนะฮะลองดูนะครับเก็บปั๊บปุ๊ชนี่นะฮะอาจจะเห็นกล้องสั่นไม่ชัดนักนะครับก็สามารถทำให้กล้องมันสั่นกว่านี้ได้นะครับสั่นสัก 0.5 วิได้กันนะฮะนะครับมีพลังขึ้นมาทีนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของแอคชั่นนะฮะที่เอาไว้โจมตีศัตรูนะครับที่นอกเนื้อจากบุลเลตนะครับนอกเหนือจากการยิงกระสุนนั่นเองนะครับก็จะมีพวกแอคชั่นพวกนี้แหละนะครับที่สามารถจะทำลายศัตรูได้นะครับ